วัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้จะพาคุณผู้ชมมาที่อุทยานราชพักเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาถึงก็เกือบจะ6โมงเย็นใกล้เวลาจะปิดทำการเต็มทีแล้วครับยังดีที่พี่ๆเจ้าหน้าที่ดูแลใจดียังอนุญาตให้เข้าไปกราบสักการะและเดินชมได้สังเกตก็จะมีนักท่องเที่ยวบางส่วนเพิ่งมาถึงเหมือนกันต่างก็เร่งรีบเก็บภาพก่อนที่จะถึงเวลาปิดทำการของวันนี้ครับคุณผู้ชมครับอุทยานราชพักเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต7พระองค์โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานชื่อว่าอุทยานราชพักซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีและเพื่อเป็นการเทิดทูนประกาศกิตติคุณพระมหากษัตริย์แห่งสยามโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลขณะดำรงพยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเปิดอุทยานเมื่อวันที่26กันยายนพุทธศักราช2558มาดูบรรยากาศโดยรวมช่วงพระอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้ากันต่อไปเลยครับอุทยานราชพักประกอบไปด้วย3ส่วนหลักได้แก่ส่วนที่1พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทย7พระองค์ประกอบด้วยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนที่2ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สำหรับกระทำพิธีสำคัญของกองทัพและรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศส่วนที่3พิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง7พระองค์โดยพื้นที่ส่วนที่เหลือจะเป็นสภาพภูมิทัศน์โดยรอบและการจัดสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยี่ยมชมครับสำหรับการมากราบสักการะเยี่ยมชมถ่ายภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ถ้าให้ผมแนะนำเวลาที่เหมาะสมน่าจะเป็นช่วงเช้าจะได้แสงถ่ายภาพด้านหน้าที่สวยงามหรือจะเป็นช่วงเย็นที่อากาศไม่ร้อนจัดก็ยังได้ซึ่งจะเหมาะแก่การเดินชมและหามุมถ่ายภาพสวยๆชิลๆสบายๆที่สำคัญเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับคุณผู้ชมครับความรู้สึกผมหลังเข้ามากราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์อดีตบุรพมหากษัตริย์ครั้งนี้ทำให้รู้สึกเคารพรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทุกๆพระองค์ท่านว่าทรงเข้มแข็งเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายอย่างแสนสาหัสเพื่อปกป้องทำนุบำรุงพื้นแผ่นดินเกิดยังความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรและความผาสุกร่มเย็นแก่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าตราบชั่วลูกหลานของพระองค์เองมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้สำหรับคลิปนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทิ้งท้ายด้วยภาพป้ายด้านหน้าทางเข้าในบรรยากาศโปรเทสช่วง6โมงเย็นเศษๆและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับหากคลิปนี้ถูกใจคุณผู้ชมก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอบคุณครับ